สวัสดีครับนี่พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากอิชิบันคุจินะฮะกับงานของ Dragon Ball นะฮะเป็นชุด Android ทั้งหลายนั่นเองซึ่งตัวนี้คือรางวัล A นะฮะกับหมายเลข16นั่นเองซึ่งตัวนี้ออกมาสักพักครับผมเพิ่งได้เอามารีวิวอันนี้เป็นรางวัล A นะฮะจะเป็นหมายเลข16นะฮะอันนี้คือหน้ากล่องนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านนึงด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงซึ่ง Android ชุดนี้นะครับผมจะเหลือแค่หมายเลข16 17 18ตัว19กับ20เนี่ยผมขายไปหมดแล้วตัวในกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่มันจะแยกมาส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นกล่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นก้อนค้ำกับหัวมั้งฮะใช่นะฮะมันจะมีช่องเล็กๆอันนี้ก็คือจะมาห่อตัวมานะฮะเดี๋ยวเราแกะออกก่อนชึบมันก็คือจะมีตัวนะฮะแยกมา1ส่วนมีก้อนค้ำแล้วก็มีหัวมาให้นะฮะแบบนี้อ่ะเราแกะทีละส่วนแล้วกันเนาะอันนี้หัวหัวก็จะแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งแบบนี้นะฮะคือจะเป็นผมทรงผมโมฮอคสีส้มลงสีปกติมีตุ้มหูนะฮะแล้วก็ตาเนี้ยจะมองตรงนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตาที่มองตรงแต่ถ้าเป็นลาสวันเนี่ยเหมือนตาเขาจะมองเอียงจะมองไปด้านข้างนะฮะตัวนี้ดีเทลต่างๆนี่ถือว่าโอเคนะฮะเขาจะมีลงลายพวกแบบรอยดาเมจอยู่บนหัวนี้ด้วยนะฮะจะไม่ได้เป็นแบบรอยเรียบๆเท่าไหร่นะนี่อันนี้คือหน้านะฮะหมายเลข16นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นก้อนค้ำจะให้มาเป็นแบบใสนะฮะอันนี้จะมาเป็นแบบใสๆนี่จะเป็นก้อนค้ำแบบใสๆปกติเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอันนี้เขาก็จะห่อบับเบิ้ลมาพอดีเลยนะฮะนี่อ่ะห่อพลาสติกมาตัวเนี่ยจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะช่วงล่างอาจจะไม่หนักแต่ว่าช่วงบนเนี่ยแน่นๆมาเลยนะฮะตัวก็คือจะลงสีไฮไลท์ไหมผมดูไม่ออกว่าไฮไลท์ไหมไฮไลท์อ่ะเขาจะลงเงานะฮะตามขอบตามอะไรพวกนี้อยู่ด้วยตามร่องตามอะไรพวกนี้นะฮะจะยังมีไฮไลท์มีอะไรอยู่ตรงหน้าอกตรงนี้จะเป็น RR นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว Last One ตรงนี้จะแปะสติกเกอร์แคปซูลเพิ่มเข้าไปซึ่งต่างกันนิดเดียวเองจริงตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าว่าไม่ใช้ก้อนค้ำเนี่ยสามารถตั้งได้นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่การลงสีตัวกางเกงก็คือจะมาเป็นสีดำนะฮะตัวกางเกงกับเสื้อเกาะของเขาก็คือจะมาเป็นสีเขียวแบบนี้นี่ทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวสีอย่างที่บอกนะเขียวจะลงเงาตามขอบตามร่องตามอะไรพวกนี้เขาจะเล่นเงาอยู่เหมือนกันนะฮะสีเขียวเหมาะผมมากเลยฮะนี้นี่ใส่ฮะแต่ถ้าเขาบอกว่าสเกลเนี่ยอันนี้ผมเปิดตัวหมายเลข16ก่อนผมเลยยังไม่ได้เปิด17 18เขาบอกว่าสเกลขนาดของ16เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขนาดเท่ากันกับ17 18เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีวิวอีก2ตัวให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเอามาวางเทียบ3ตัวให้ดูในตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะอันนี้จริงๆเราจะใส่ก้อนค้ำหรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะฮะเพราะว่ามันยืนเองได้นะตัวนี้นี่อ่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนี่แบบนี้อันนี้น่าจะพอดีเนาะน่าจะไม่เล็กไปเนาะไม่ตกขอบเนาะนี่อ่ะตัวนี้คือหมายเลข16ทำออกมาค่อนข้างโอเคถ้าจะเอาตัวนี้ไปเล่นกับงาน SC ผมว่าก็น่าจะพอได้เลยนะ SC ตัวหมายเลข18กับหมายเลข17ที่เป็นตัวปุ้งแต่ถ้าเล่นกับตัว Android ด้วยกันเองผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะฮะนี่คร่าวๆจะประมาณนี้ความสูงนะตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่29เซนนะครับนี่จากพื้นตรงถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่29เซนก็ไซส์ประมาณแกนดิสต้านะฮะนี่แต่ถ้าเอาจริงเหมือนจะตัวมันจะดูผอมกว่าเขาหน่อยนึงนะถ้าเทียบกับแกนดิสต้านะนี่ความสูงโอเคผมว่าไปเล่นกับ SC ตัวนี้น่าจะโอเคกว่างาน SC อ่ะน่าจะได้พวก DXF หรืออะไรพวกนี้อันนี้น่าจะพอยังเล่นได้อยู่นะฮะก็ลอง
เอาไปลองเทียบดูแล้วกันนะฮะตัวนี้ผมเพิ่งเอามารีวิวให้ดูก็คือจะเหลือตัวรีวิวแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปวางไว้ที่ร้านแล้วกันใครสนใจก็ลองมาดูที่ร้านของเราได้นะฮะที่โอโหทอยของเรานั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ